ลำดับต่อไปนะคะจะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืนค่ะโดยวันนี้นะคะจะขออธิบายภาพรวมของงานก่อนค่ะจะเริ่มตั้งแต่9:15 นะคะจนถึง16:30 นค่ะโดยตลอดทั้งวันเราจะแบ่งออกเป็น2เซสชั่นในช่วงเช้านะคะจะมีการแนะนำกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการของไบโอเทคและตามด้วยบรรยายเป็นหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยในอดีตถึงอนาคตค่ะและในช่วงบ่ายนะคะเราจะกลับมาเสวนาการขายหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำทั้งทางด้านการปรับปรุงความและการสร้างผลผลิตค่ะและในเซสชั่นสุดท้ายนะคะจะเป็นการเสวนาในเรื่องสัตว์น้ำไทยการวิจัยเพื่ออนาคตค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเริ่มกันที่เซสชั่นแรกเลยค่ะเป็นการแนะนำกลุ่มทีมวิจัยเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของกลุ่มวิจัยค่ะของเชิญดร.สรวิทย์ ขาวทองสุขค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการของไบโอเทคค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นที่น่ายินดีมากนะครับตอนที่เราเตรียมการที่เราจะจัดสัมมนากันแล้วก็คิดว่าเราหาห้องประชุมยังไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าจะมีผู้สนใจมาฟังอยู่พอสมควรแล้วก็พยายามหาในที่สุดเนี่ยก็เราก็ได้ห้องที่นี่ซึ่งมีจำนวนพอสมควรนะครับเป็นมากกว่า300ที่นะครับแต่วันนี้ผมในฐานะของขอกล่าวแทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และที่มีเห็นภาพนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนานะครับผมใช้สไลด์ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะบอกว่าอันนี้จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เราเริ่มมีกระทรวงใหม่นะครับงั้นตอนนี้ในสวทช.เราเนี่ยสังกัดของเราในปัจจุบันก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่กระทรวงใหม่ค่อนข้างยาวนะครับในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับมาถึงว่าโครงสร้างของสวทช.เองของไบโอเทคเองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับสวทช.ประกอบด้วยศูนย์แห่งชาตินะครับศูนย์วิจัยแห่งชาติ4ศูนย์หลักก็คือเน็กเทคศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับเอ็มเทคศูนย์วัสดุศาสตร์นะครับไบโอเทคครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติแล้วก็นาโนเทคครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างใหม่ของสวทช.ของเรานะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด7ส่วนนะครับเราเรียกว่า7พิล่าครับแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในส่วนของพิล่าที่เป็นไบโอไซน์และไบโอเทคโนโลยีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของไบโอเทคครับก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาตินะครับในส่วนของด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทางด้านพลังงาน material นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เป็น agenda based นะครับก็คือเป้าหมายเฉพาะอย่างเช่นเทคโนโลยีทางด้านความมั่นคงนะครับหรือว่าการขนส่งทางรางนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์อย่างนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับแล้วเราก็ยังมี5ส่วนที่เราเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนะครับที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมานะครับประกอบด้วยที่เกี่ยวข้องกับทางของเราก็อาจจะเป็น National Biobank นะครับซึ่งจะรวบรวมทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศนะครับเราจะมี National Genome Innovation Center นะครับข้อมูลทางด้านจีโนมทางด้าน DNA นะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับมี National Supercomputer Center นะครับแล้วก็มีทางด้าน LCA คือ Life Cycle Assessmentแล้วก็ Cyber Physical System นะครับอันนี้เป็น5องค์กรที่เป็นศูนย์ที่เราทำงานในระดับประเทศเพื่อที่จะเชื่อมโยงงานทั้ง5ส่วนเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็ให้บริการกับทุกส่วนครับในส่วนของ Bioscience and Biotechnology เนี่ย Biotech เนี่ยรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับดังนั้นในโครงสร้างใหม่ของเราจะแบ่งงานออกเป็น2เรียกว่า2สับพิล่านะครับก็คือประกอบด้วยสัพพิล่าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมนะครับงั้นภายใต้โครงสร้างใหม่ของไบโอเทคนี้นะครับเรามีเป้าหมายทางด้านพืชนะครับการพัฒนาพันธุ์พืชออกแบบพันธุ์พืชการผลิตจัดการปลูกพืชสมัยใหม่แพลนแฟคทอรี่อย่างนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของเรานะครับทางด้านสัตว์นะครับ
แล้วก็สัตว์น้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยก็จะถูกยกเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของสัพพิล่าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรครับส่วนทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประเทศนะครับทางด้านอาหารทางด้านการตรวจวินิจฉัยนะครับอุตสาหกรรมยาและวัคซีนดังนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายตามนี้นะครับเราก็เลยได้รับการจัดแบ่งโครงสร้างใหม่ของไบโอเทคออกเป็นกลุ่มวิจัยนะครับทั้งหมด8กลุ่มวิจัยครับงั้นในไบโอเทคเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยกลุ่มวิจัยทางเกษตรและกลุ่มวิจัยทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการจะเป็นหนึ่งในกลุ่มวิจัยนะครับก็จะเห็นว่าในมุมมองของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์นะครับสัตว์น้ำได้ถูกให้ความสำคัญนะครับเรารวมกลุ่มวิจัยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหนึ่งในเฟืองเล็กๆที่เราจะขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศบทบาทหน้าที่ของเรานะครับเนื่องจากไบโอเทคเนี่ยมันเป็นหน่วยงานเป็นศูนย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานเน้นทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือวิจัยและพัฒนานะครับเราวิจัยและพัฒนาลงไปถึงความรู้พื้นฐานนะครับเราสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับหน่วยงานของรัฐได้แก่คนในส่วนของการประมงการท่องเที่ยวสัตว์น้ำเนี่ยนะครับทางรัฐบาลมีหน่วยงานหลักอยู่แล้วคือกรมประมงนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนที่ทำงานไบโอเทคเราจะทำหน้าที่เป็นส่วนที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับเราจะมีการร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการของเราก็มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบนะครับหลายเรื่องซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนทางอุตสาหกรรมทางจัดน้ำได้นะครับรวมทั้งเราก็จะมีส่วนในการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยนะครับรับนักศึกษาฝึกงานนะครับนักศึกษาสหกิจศึกษาแล้วก็เรียนนิพนธ์นะครับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเราก็จะมีส่วนร่วมที่อยู่ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆนี่คือบทบาทของเราครับในเราการที่เราพัฒนาวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมจัดน้ำนะครับมันมีอยู่จำนวนมากมีเรื่องหลายเรื่องซึ่งศาสตร์หลายๆศาสตร์เนี่ยนะครับจะต้องถูกลอยมวลเข้าด้วยกันนะครับเราไม่สามารถพึ่งพาเราบอกว่าเราจะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มีประสิทธิภาพเราต้องมีทั้งสายพันธุ์ที่ดีอาหารที่ดีสิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการและอื่นๆนะครับเพื่อที่ให้การเลี้ยงสัตว์น้ำประสบความสำเร็จในส่วนของโครงสร้างของไบโอเทคนะครับเราก็จัดการเราจะมีทั้งหมด6ห้องปฏิบัติการนะครับที่อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคุณภาพจัดน้ำแบบบูรณาการนะครับเราก็จะมีห้องวิจัยหลักอยู่ที่อาคารวิจัยโยธีนะครับที่อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีทีมวิจัยทางด้านอนุพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพจัดน้ำนะครับเรามีทีมเกี่ยวกับสุขภาพจัดน้ำนะครับเรามีทีมวิจัยที่เราร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันก็จะมีทีมเทคโนโลยีคุณภาพปลาและกุ้งซึ่งอยู่ที่เซนเทคทีมที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรามีทีมทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางทะเลที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับเรามีทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอันเนี้ยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในทีมของเราเนี่ยเราก็จะมีความเชี่ยวชาญของนักวิจัยนะครับนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยในทีมของเราทุกคนเนี่ยก็จะมีแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญกันหลากหลายนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ครบทุกด้านนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะมีบทบาทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมพันธุศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคเรื่องของการจัดการของสุขภาพสัตว์น้ำซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความชำนาญมากที่สุดในทีมของเราปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีแยกเป็นแต่ละห้องปฏิบัติการนะครับก็ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ก็โดยดร.ศิราวุฒินะครับทีมทางด้านเทคโนโลยีภาพทางทะเลที่จุฬานะครับด้วยแสงจันทร์นะครับก็คือทีมของที่เราร่วมกับเซนเทคที่มหิดลนะครับของดร.กัลยานะครับก็อยู่ที่อาคารไจโยทีนะครับของดร.เศรษฐ์เนี่ยก็เรามีส่วนให้บริการทดสอบสัตว์น้ำนะครับอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่นี่นะครับแล้วก็ในทีมของทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อยู่ที่ชัยยาราชบุรีนะครับแล้วก็จะมีกำลังของนักวิจัยนะครับผู้ช่วยวิจัยนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบุคลากรต่างๆรวมทั้งพนักงานโครงการแล้วก็นักศึกษาที่จะร่วมอยู่ครับแล้วก็มีผลงานในเชิงขององค์ความรู้นะครับผลงานในเชิงซีพีมในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะครับทั้งในห้องปฏิบัติการและปฏิบัติงานภาคสนามครับอันนี้เป็นส่วนที่เรารับวิเคราะห์ทดสอบ
นะครับทางด้านจัดน้ำนะครับอันนี้จะอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ยุราคารฝั่งตรงข้ามกับตึกนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ในส่วนของการแนะนำก็คงเท่านี้ครับผม